สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้พูดผ่านทางคลิปวิดีโอดังนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับทุกท่านคืออย่างนี้ฮะคือตอนนี้มี FC หลายท่านที่โทรศัพท์มาคุยกันมีคนส่งข้อความกันมาก็มีแสดงความห่วงใยลุงพลกับป้ามากมายแล้วก็บอกกับทนายสมเกียรติให้บอกกับป้าอย่างนั้นบอกลุงอย่างนี้ผมเองก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะเยอะเหลือเกินความห่วงใยที่ส่งมาช่วยลุงให้คำปรึกษาเรื่องทนายครับผมก็มานั่งคิดว่าเอเราจะช่วยลุงยังไงหรือบางทีจะสื่อสารด้วยนำคำพูดของ FC หลายๆคนไปพูดกับลุงยังไงก็เลยบอกว่าให้ FC ทุกคนน่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่องมนโอมบอกกับลุงพลป้าแตนตรงๆไปเลยนะครับว่าเราคิดอย่างไรห่วงใยให้กำลังใจอย่างไรทุกท่านครับผมก็เมื่อกี้ไปปรึกษาหารือเรื่องงานเรื่องการนะครับแล้วก็พอดีเพิ่งเสร็จสิ้นแล้วก็มากินเลี้ยงกับพี่ๆเขาจนตอนนี้น่ะกลับมาในห้องแล้วแล้วก็มานั่งทอดอารมณ์คิดอะไรเพลินๆยามเที่ยงคืนนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราช่วยอะไรลุงพลได้บ้างไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นทนายในคดีนะเพียงแต่ว่ากำลังใจเราก็ให้คำปรึกษาเราก็พร้อมจะให้ FC หลายคนก็ฝากความปรารถนาดีไปให้สรุปข้อความที่ส่งมาก็คือ 1. อย่าทิ้งลุงพลป้าแตนนะอันนี้น่ะเป็นประโยคยอดฮิต 2. ทนายให้คำปรึกษาลุงกับป้าด้วยนะมี2ข้อความยอดฮิตเลยหลายคนห่วงใยลุงพลมากจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมงงๆลุงพลเองเนี่ยทำไมถึงมีคนรักเยอะในมุมหนึ่งคนที่ไม่ชอบเขาก็มีแต่ในมุมหนึ่งก็มีคนรักเขาเยอะมีคนแสดงความห่วงใยเมื่อกี้มีคุณแม่คนหนึ่งบอกว่าเห็นลุงวันแถลงข่าวแล้วก็ร้องไห้มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าทนายฉันเห็นแล้วก็เห็นใจเขานะทนายขอร้องล่ะอย่าทิ้งลุงนะผมไม่ทิ้งหรอกครับงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมทำให้จบแน่นอนไม่ต้องห่วงในส่วนทนายความท่านใหม่น่ะที่จะมาดูแลคดีนะครับผมก็เห็นว่าลุงพลกับป้าแตนก็คงมีการปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบคุณจิราภาบอกว่ามันช็อกค่ะที่ห่วงใยลุงพลกับป้าก็เพราะว่าเห็นว่าลุงบริสุทธิ์ไม่ใช่คนร้ายทุกคนครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดตรงๆนะผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะผมก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะมีเหตุจูงใจอะไรที่จะไปทำน้องนะครับผมก็มีความรู้สึกเชื่อว่าลุงพลเนี่ยน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเฟ้นหาทนายความที่จะมาทำคดีในตัวนั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิโดยเด็ดขาดของลุงเขานะครับขอให้ FC อย่าไปกดดันอย่าไปเร่งเร้าความคืบหน้าล่าสุดลุงพลได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีการฝากถึงหน้าแต่โดยมีข้อความดังนี้ครับสวัสดีครับ FC ช่องลุงพลป้าแตน Family และช่องมนโอมช่อง YouTube ทุกท่านวันนี้นะครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ทำภารกิจเรียบร้อยนะครับเก็บของลงอาบน้ำล้างหน้าล้างตาก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าแต่ซึ่งเป็นน้องชายของป้าแตนได้ไลฟ์สดหนักขึ้นทุกๆวันลุงก็อยากจะฝากถึงหน้าแต่ซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันกับป้าแตนจงอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือของใครอย่านึกว่าลุงไม่รู้นะว่าหน้าแต่กำลังทำอะไรอยู่ลุงรู้แต่จะจริงหรือไม่จริง
ลุงจะเก็บไว้ถ้าความจริงมันปรากฏค่อยมาว่ากันลุงพลคนนี้เป็นคนพูดตรงไปตรงมาผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกจะไม่ไปกระแนะกระแหนไปแซะใครรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องที่เราพูดที่เราเล่าน่ะหมายถึงใครจะอ้างสรรพคุณว่าตัวเองมีความรู้ไม่เข้าข้อกฎหมายจะพูดอะไรก็ได้พูดเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราววกไปวนมาอย่าลืมนะณแต่เรื่องบางอย่างที่ณแต่กำลังพูดกำลังเล่นอยู่ในโซเชียลณแต่จงพึงเตือนสติตัวเองให้มากๆมันไม่ได้กระทบแค่ณแต่คนเดียวมันกระทบทั้งสายเลือดกระทบไปทุกคนลุงฝากถึงณแต่อยากให้หยุดพฤติกรรมนี้การไปด่าใครในโซเชียลมันได้แค่ความสะใจมันสอให้เห็นถึงก้นลึกของจิตใจว่าเป็นคนแบบไหนมันสอให้เห็นถึงสายเลือดของเราถ้าณแต่คิดถึงตอนที่ณแต่บวชเป็นสามเณรลองนึกถึงว่าการอยู่ในสมณะเพศได้อะไรมาจึงนำส่วนที่มีออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวในบรรดาญาติพี่น้องรวมทั้งลุงด้วยครอบครัวรู้ดีที่สุดคำว่าครอบครัวรู้ดีที่สุดโซเชียลมันเอาไปตีความตั้งเยอะตั้งแยะมากมายทำไมไม่คิดมันมาจากคำพูดของใครอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นอย่าเรียกยอดวิวแต่ในโซเชียลใน YouTube ถ้ามีคุณธรรมอยู่ในใจที่เคยบวชมาจงอย่าได้ทำอีกในห้องมีกระจกลองส่องดูว่าณแต่กำลังทำอะไรอยู่มันเป็นผลดีกับญาติพี่น้องไหมมันเป็นผลดีกับตัวเองไหมลุงพลกล่าวว่าพวกตนยอมรับว่าช่วงนี้ก็มีทนายติดต่อมาหาเยอะแต่พวกตนก็อยู่ระหว่างปรึกษากันและจะพยายามหาทนายคนใหม่ให้ทันก่อนวันที่31มกราคม65เพื่อให้ทันยื่นเอกสารที่ศาลจังหวัดมุกดาหารถามว่าในอนาคตหากทนายตั้มกลับมาเป็นทนายความให้แล้วจะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันหรือไม่นั้นก็ต้องไปถามทนายตั้มว่าเขายังมีความเชื่อใจลุงพลป้าแตนหรือเปล่าแต่ตนคิดว่าทนายตั้มให้สัมภาษณ์ขนาดนั้นแล้วทนายตั้มคงไม่กลับมานอกจากนี้ทนายไพศาลโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ทนายไพศาลช่วยด้วยระบุว่าตามที่ปรากฏข่าวมีกลุ่มบุคคลติดต่ออาจารย์มาจริงและอาจารย์อยู่ระหว่างพิจารณาผมได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ตอบเพียงเท่านี้ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์กล่าวว่ามีการติดต่อมาจริงผ่านทางเลขาของทนายอนันชัยชัยเดชหลังจากที่ทนายตั้มขอถอนตัวแต่ตนไม่ขอลงรายละเอียดว่าติดต่ออะไรบ้างหากถามว่าทนายอนันชัยจะรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่ในความคิดเห็นของตนตอนนี้ทนายอนันชัยงานเยอะมากไม่มีเวลาอีกอย่างที่กกอกค่อนข้างไกลเดินทางลำบากหรือต้องขอเวลาพิจารณาอีกครั้งแต่จากที่ตนได้คุยกับทนายอนันชัยแล้วท่านไม่ได้กังวลเรื่องของคดีของลุงพลแต่อย่างใดแต่ท่านต้องให้ความเป็นธรรมสิ่งเดียวที่ท่านกังวลในตอนนี้คือศีลธรรมทั้งนี้ตนเชื่อว่าสิ่งที่ทนายอนันชัยจะตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้รับรองได้เลยว่าถูกใจประชาชนอย่างแน่นอนหากใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ให้เข้าไปดูที่เพจ Facebook ทนายไพศาลช่วยด้วยเพราะตนได้บอกไว้เป็นในๆหมดแล้ว